่วงนี้แล้วก็จะเจอกันบ่อยนะคือตอนเนี้ยคือเราว่างมากแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยอารมณ์นี้คือแบบฉันอยากมีเล็บสวยๆแต่คือสิ้นเดือนก็หาอะไรที่แบบถูกๆแล้วทำเองได้ไม่ต้องเข้าร้านคาๆเบาๆแต่เล็บฉันก็จะสวยได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็มีน้ำยาทาเล็บของเท่นๆเป็นแบรนด์ไทยคือก่อนหน้านี้ได้ทาให้แม่แล้วซึ่งมันถือว่ามันโอเคในระดับนึงเลยแหละแต่เนี้ยเราก็อยากจะทำคลิปให้ดูว่าเนี่ยแค่เนี้ยราคาแค่39 บาทแต่ตอนที่เราซื้ออะเราซื้อในราคา36 บาทเพราะมันลดอยู่มันเป็นโปรโมชั่นเราก็เลยซื้อมาลองใช้แต่การที่เราซื้อมาลองใช้คือแบบเฮ้ยการมาลองใช้คือแบบมันทำให้ฉันอยากซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบฉันชอบก็แบบโอ้ยโอเคไม่พูดเยอะละไปดูกันเลยดีกว่าการทาก็ไม่ยากก็จะแบบง่ายๆคือทุกคนสามารถทำได้แล้วแพ็กเกจคือแบบตอนแรกอะเข้าใจว่ามันต้องเป็นหมุนแบบนี้เว้ยคือเปล่าแพ็กเกจคือมันแบบคือดีอะคือดูหรูอะมันไม่ใช่ราคาแบบหลัก10อะมันเป็นราคาหลักร้อยแกฉันพันหน้าคือเปิดคือมันต้องดึงขึ้นแล้วมันก็จะมีแบบดีอ่ะคือเป็นหมุนที่แบบว่าไม่ทำให้มันสีมันเลอะออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นการเก็บรักษาแบบสีที่ดีมากใช้ได้นานและใช้ได้หลายครั้งสีไม่แห้งก่อนแล้วคือหัวแป้งเขาว่าเขาทำเป็นหัวแบบว่าบางๆไม่กลมอ่ะคือถ้ามันกลมแบบสมัยก่อนใช่ไหมมันจะใช้ยากนิดนึงอันเนี้ยมันแบบมันเข้ากับเนื้อเล็บเราอ่ะมันเข้ากับทรงรูปเล็บเราอ่ะมันก็จะใช้ง่ายเริ่มทากันเลยอันดับแรกแล้วก็ทาไปตรงกลางก่อนตอบได้เล็บต่อไปเลยจะได้ไม่เสียเวลามือก็จะสั่นหน่อยๆเพราะฉันมองไม่เห็นคือไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์สิบละเล็บที่2ง่ายๆปัดๆ3สเต็ปปัดกลางปัดซ้ายปัดขวาตอนนี้เล็บก็แอบยาวยังไม่ได้ตัดเลยคือฉันชอบสีสวยOne hour later. เราทาครบทุกเล็บก็คือทาสีนี้สี SC18 ทาทั้งหมด2รอบแล้วตามด้วยตัวนี้สีใสเอาไว้เคลือบให้เล็บเราดูวิ้งวาวมากขึ้นก็จะเป็นรอบหนึ่งทั้งหมดเราก็จะทา3รอบก็ราคา39 บาทก็จะได้เล็บสวยๆแบบนี้อ่ะก็สรุปข้อดีมันหน่อยละกันคือ 1. ราคาถูก 2. ทาง่ายไม่จับเป็นก้อนและก็ 3. คือแห้งไวคือมันเป็นอะไรที่ดีมาก 4. กลิ่นหอมและยิ่งน้ำยาคือกลิ่นหอมนะแกขวดเนี่ยตัวล้างอ่ะคือหอมยิ่งกว่าคือแบบอุ๊ยฉันไม่เคยเจอน้ำยาล้างเลยที่กลิ่นมันหอมแบบเนี้ยหรือว่ามันอาจจะมีแบบแต่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันเนี้ยคือมันมีแบบตัววิตามินแบบบำรุงด้วยซึ่งคือมันดีราคาอันนี้อ่ะอาจจะแพงหน่อยจากตัวน้ำยาทานะก็คือตัวนี้จะ135 บาทถ้าจำไม่ผิดนะเพราะนี่ซื้อมาสักพักแล้วซื้อตอนมันลดไงแล้วก็จะจำราคาอะไรมากไม่ค่อยได้แต่ก็ถือว่าไม่แพงหลัก10หลักร้อยเท่านั้นอ่ะก็ดูจบกันไปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กันนะจ๊ะไปละบ๊ายบายแล้วเจอกันนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าไม่รู้อ่ะสุดท้ายก็แล้วเจอกันใหม่